เข่งเขียวในตำนานนะครับอยู่ที่สมุทรปราการครับเขาบอกว่าวีรกรรมเยอะเหลือเกินมักกะลาไปเติมน้ํามันแล้วไม่จ่ายตังค์ให้ลุงพนักง,งานที่เป็นเด็กปั๊มจ่ายแทนเมษาปึ๊บไปชนคนแล้วก็ไม่รับผิดชอบนะฮะเขาบอกว่าพี่ชายคนขับชนน่ะมาเยี่ยมแค่ครั้งเดียวแล้วก็หายต๋อมไปเลยไปแจ้งความก็ดีไม่คืบด้วยดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยครับ น,นี้คือเหตุการณ์ที่2นะครับช่วงเดือนเมษาชนคนร่างกระเด็นลอยขึ้นฟ้าเลยอ่ะแล้วหลังจากนั้นไปเลยครับ mm hmm. กล้องวงจรปิดจับภาพไว้ได้ตั้งแต่แรกเลยนะครับขับค่อนข้างเร็วเหมือนการพื้นที่ชุมชนปรากฏว่าพุ่งชนคุณป้าท่านหนึ่งที่แกยืนอยู่ริมถนนร่างเนี่ยลอยกระเด็นขึ้นฟ้ากระเด้งลงมากระแทกพื้นถนนแล้วหลังจากนั้นเก๋งเขียวคันนี้ขับหนีไปเลยครับอ mm hmm. ไม่ปราณีแม้แต่จะจอดดู เหตุการณ์เกิดขึ้นในซอยวัดแหลมฟ้าผ่าอำเภอพัสมุตเจดี JD, จังหวัดสมุทรปราการนะครับลูกชายคนเจ็บเนี่ยเอาคลิปนี้มาโพสตร้องไปที่เพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้รีเทินพัด5.2หลังเกิดเหตุลูกชายบอกคดีไม่คืบเลยเล่าให้ฟังบอกว่าเหตุการณ์นี้17เมษายนนะครับเก๋งเขียวชนแม่แล้วก็หนีไปหลังเกิดเหตุเขาบอกว่าพี่ของคนขับเนี่ยติดต่อมาช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลบางส่วนแล้วก็หายไปแจ้งความไว้คดีก็ไม่คืบหน้า ตอนนี้คุณแม่อาการเริ่มดีขึ้นแต่ทำงานไม่ได้เหมือนเดิมแม่เพราะโดนชนแรงมากลูกชายตั้งคำถามบอกว่าถ้าเกิดแม่ผมตายก็คงตายฟรีใช่ไหมขนาดเจ็บรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลยังไม่เคยมาเยี่ยมเลยหมายถึงคนชนเนี่ยนะฮะเขาเจอพี่ชายแค่วันแรกแล้ววันนั้นเขาบอกบังเอิญเจอด้วยนะตอนแรกกะว่าจะรอให้ตำรวจทำงานแต่งานนี้เขาบอกว่ามันนานเกินรอแล้วส่วนชาย,ยากเกียงเขียวในตำนานมันเป็นตำนานเพราะว่าอะไร ำนานในทางไม่ดีนะฮะในภาพเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาไปเติมน้ำมันในปั๊มน้ำมันแล้วหลังเติมเสร็จชักดาบไปเลยงานนี้คนที่สวยที่สุดคือพนักง,งานปัม๊มโอ้โหต้องมาชดใช้เขา,าสิต้องมาชดใช้แทนเป็นคุณลุงท่านหนึ่งด้วย<อ>และซ้ำร้ายกว่านั้นหลังจากที่เป็นข่าวเป็นคลิปไปว่าเก๋งเขียวคันนี้เติมน้ำมันแล้วไม่จ่ายปรากฏเจ้าของเกง๋งโทรศัพท์มาข่มขู่พนักง,งานปั๊มด้วยนะฮะอบอกว่าเดี๋ยวจะพาพวกไปอุ้มกระทืบ รอบนั้นก็เป็นข่าวดังมาแล้วเอา้าปรากฏเมษามีคดีใหม่ขึ้นมาเจ้าตัวยังลอยนวลฮะข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง